โซนบางนาเป็นทำเลที่อยู่อาศัยที่มีการเติบโตอย่างมากมายนะครับเนื่องมาจากปัจจัยด้านการคมนาคมแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทำให้โซนนี้มีบ้านขึ้นในหลากหลายระดับราคานะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณกำลังหาโครงการในกลุ่มที่เป็น value for money วันนี้ผมพามาที่โครงการ The Colors บางนาวงแหวน New Urban Town Home for New Generation ติดเมกะบางนาครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูในโครงการกันผมฝากกด subscribe The Living by อยู่สบายเอาไว้นะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโครงการครับแล้วก็อยากให้ดูลักษณะของงานออกแบบซุ้มทางเข้านิดนึงนะฮะเขาจะทำเป็นลักษณะของกล่องสี่เหลี่ยมที่เป็นโซลิดทึบนะครับแล้วก็จะมีช่องโปร่งสลับการมีต้นไม้เป็นแบ็กกราวนะครับก็จะทำให้เกิดลักษณะของวิชวลเอฟเฟกต์การมองทางสายตานะครับทึบโปร่งสลับกันก็ดูน่าสนใจดีนะตรงส่วนป้อมยามก็จะออกแบบซ่อนอยู่ในซุ้มทางเข้านะครับดูเรียบร้อยสะอาดตาดีมีส่วนที่เป็นไม้กระดกกั้นสำหรับ security นะครับมีกล้อง CCTV วงจรปิดมีระบบ Easy Pass นะครับผ่านเข้าออกโครงการตามมาตรฐานโครงการจัดสรรนะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูในโครงการกันต่อบ้านในโครงการ The Colors บางนาวงแหวนนะครับจะมีแบบเดียวเป็นทาวน์โฮมพื้นที่ใช้สอย116ตารางเมตรอยู่บนที่ดินเริ่มต้น 19.2 ตารางวานะครับด้านหลังผมนี้เองตัวบ้านเนี่ยก็จะดีไซน์เป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับจะใช้สีเทาเป็นหลักแล้วก็จะตัดด้วยเส้นสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลทำให้ตัวบ้านดูอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะฮะเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูกันทีละส่วนนะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับสามารถจอดได้1คันเสียบเข้าไปในตัวบ้านได้เลยนะครับจะมีเชดดิ้งของหลังคาด้านบนเนี่ยคลุมเข้ามาประมาณครึ่งคันรถนะฮะตรงนี้ถ้าเราแหงหน้ามองดูด้านบนนะครับเราจะเห็นว่ามันมีแนวกรอบสีขาวเนี่ยยื่นออกมาจากตัวบ้านตรงจุดนี้ก็จะช่วยทำให้เรื่องของการมองเวลามองเข้าไปในตัวบ้านเนี่ยมันดูเบามากขึ้นแล้วก็ดูไม่เป็นแบบเรียบจนเกินไปนะฮะถ้าเรามองยาวขึ้นไปด้านบนเนี่ยเราจะเห็นนี่ว่าเขาทำช่องเป็นช่องระบายอากาศเหมือนเป็นช่องเวนติเลชันเพื่อทำให้ระบายความร้อนจากใต้หลังคาออกมานะครับก็จะช่วยทำให้ตัวบ้านเนี่ยมีอุณหภูมิที่ลดลงได้นะเดินเข้ามาส่วนนี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูด้านในกันต่อครับเข้ามาภายในตัวบ้านนะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนแรกที่เข้ามาดูเนี่ยจะเป็นส่วน living area ที่สามารถมองไปเห็นวิวสวนได้นะถัดเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นรับประทานอาหารนะครับแล้วก็เราจะสามารถทำเป็น pantry ครัวเล็กๆตรงนี้ด้านหลังได้นะถ้าสมมติว่าใครอยากทำครัวฝรั่งหรือว่าเตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆนะหรือว่าถ้าสมมติว่าใครไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เราอาจจะดัดแปลงเป็นส่วนที่เป็นโต๊ะทำงานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นมุมอยู่หลังบ้านนะหรือว่าจะทำเป็นตู้เก็บของเนี่ยเราก็จะสามารถบิ้วเป็นตัว L ได้ยาวเลยนะครับผมส่วนนี้เขาจะเตรียมหน้าต่างช่วงช่องเล็กๆไว้นะครับตัวนี้ถ้าเขาทำเป็นเคาน์เตอร์ด้านล่างเนี่ยช่องหน้าต่างตรงนี้มันจะสามารถเปิดได้พอดีนะครับระบายอากาศไปด้านหลังซึ่งพื้นที่ด้านหลังเนี่ยจุดที่น่าสนใจอย่างนึงผมจะพามาดูตรงนี้ครับเข้ามาถึงพื้นที่ที่เป็น Flexi Kitchen หลังบ้านนะครับพื้นที่จริงๆตรงนี้ของบ้านที่ส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งแต่ว่าจุดนึงที่ดีก็คือเขาเตรียมเรื่องของโครงสร้างเอาไว้ให้ครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับกันว่าคนที่อยู่บ้านทาวน์โฮมเนี่ยร้อยละ90ผมว่าด้านหลังเนี่ยต่อเติมทำครัวหมดทีเนี้ยปัญหาอย่างนึงที่ตามมาก็คือเรื่องของการซุดตัวเรื่องของโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการเขาเลยจะลงเข็มตรงพื้นที่หลังบ้านเนี่ยเป็นเข็มที่ยาวเท่ากับตัวบ้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับเรื่องการซุดตัวเนี่ยในอนาคตมันจะแทบไม่ได้แตกต่างกันมากนะมันก็จะสามารถปรับพื้นผิวระดับคอนกรีตที่เตรียมไว้ให้แล้วก็ปูกระเบื้องได้เลยและอีกจุดหนึ่งก็คือพื้นที่ด้านหลังตรงนี้ในบ้านตกแต่งอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าดูในบ้านเปล่าที่ส่งมอบเนี่ยพื้นที่ส่วนด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นกำแพงสูง3เมตรซึ่งก่อมาให้เลยบางทีเราจะเห็นหลายๆโครงการถ้าเขาทำเป็นกำแพงสูงที่2เมตรหรือว่าเมตร50ตามปกติเนี่ยเวลาต่อเติมครัวหลังบ้านเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือแต่ละบ้านเนี่ยเราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยต่างคนต่างต่อเติมต่างทำเนี่ยมันจะมีปัญหารบกวนตามมากันมากแต่ทีเนี้ยถ้ากำแพงมันสูง3เมตรเลยเนี่ยเขาสามารถพาดโครงหลังคาระหว่างตัวผนังด้านเนี้ยกับตัวกำแพงของบ้านแล้วก็สามารถตีโครงหลังคาได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อเติมมันจะง่ายขึ้นยิ่งพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเขาลงเข็มไว้ให้เนี่ยมันก็จะทำให้สามารถทำงานได้สะดวกมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะตกแต่งวิวให้ดูนะครับว่าถ้าเราทำครัวจริงเนี่ยมันจะได้พื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่มากเลยแล้วก็จะสามารถทำอาหารได้แบบเต็มที่มากฝั่งนี้ก็จะทำเคาน์เตอร์ออกมาได้อีกนะครับมีสามารถเปิดรับส่งอาหารจากทางช่องหน้าต่างตรงนี้ได้ด้วย
นอกจากในเรื่องโครงสร้างแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่อยากพูดก็คือเรื่องของท่อน้ำครับคือที่เนี่ยเขาใช้ท่อที่เป็นท่อ PPR ก็ PP Brown นะครับมันจะเป็นท่อที่เชื่อมด้วยความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีพวกรอยต่อมันจะลดเรื่องการแตกร้าวรั่วซึมแล้วก็เรียกว่าไงมันมีความเหนียวมากกว่าท่อ PVC ทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ระยะยาวในการใช้งานมันก็จะดีกว่านะส่วนเนี้ยในบ้านตัวอย่างเขาเตรียมทำให้ดูเป็นส่วนที่เป็นแทงน้ำนะแทงน้ำของบ้านเปล่าที่ให้จริงๆเนี่ยก็จะมีตั้งไว้ให้ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะสามารถโล่งหมดเลยแต่ว่าเราจะสังเกตว่าเขาวางไว้เป็นสัดส่วนก็คือถ้าคุณกั้นเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้สามารถต่อเข้าไปชนหลังคาได้เลยนะไปดูตรงส่วนอื่นกันต่อครับเข้ามาในห้องน้ำนะในห้องน้ำส่วนนี้ครับเราจะเห็นว่าเขาก็จะปูกระเบื้องโทนสีขาวหมดเลยนะครับอมเทานิดๆแล้วก็จะมีหน้าต่างบานกระทุ้งระบายอากาศออกไปด้านหลังตรงส่วนที่เป็นส่วนเปียกนะครับตรงจุดนี้ก็จะช่วยทำให้เวลาเราอาบน้ำอย่างเงี้ยห้องน้ำมันแห้งอย่างสม่ำเสมอนะเพราะมันมีแสงเข้ามาได้แล้วก็ระบายอากาศออกไปได้ครับตรงจุดนี้เองก็จะมีการทำธรณีกั้นเอาไว้แล้วก็สามารถติดฉากกั้นอาบน้ำเองได้ตรงหน้าต่างระบายอากาศที่ออกไปเนี่ยมันจะออกไปตรงที่เป็นแทงน้ำพอดีนี่ก็ออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้ต่อให้เราต่อเติมครัวเราก็จะไม่ได้วางทับลงไปตรงแทงน้ำอยู่แล้วมันก็จะสามารถทำใหการใช้พื้นที่แต่ละส่วนมันเป็นสัดส่วนมากขึ้นนะพื้นที่ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เป็นห้องเก็บของนะครับบ้านตัวอย่างเขาจะบิ้วเอาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างบ้านจริงๆเนี่ยเขาจะมีเฉพาะประตูตรงนี้ครับเป็นประตูเก็บของใต้บันไดแต่ถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่ามันไม่พอเล็กไปเนี่ยผนังตรงนี้สามารถลื้อออกได้หมดเลยเพราะเป็นผนังเบาแล้วคุณก็มาบิ้วแนวผนังประตูตรงนี้เก็บอีกชั้นนึงมันก็จะได้พื้นที่เก็บของอะที่มีความสูงระดับความสูงเนี่ยมากทีเดียวชั้นล่างนี่ฝ้าสูง 2.7 เมตรนะครับจึงก็จะได้ห้องเก็บของใหญ่เลยผนังนี้เราก็บิ้วเพิ่มได้ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราพาขึ้นไปชั้น2ครับชั้น2ตรงนี้ตรงทางขึ้นก็จะมีหน้าต่างบานเล็กๆที่สามารถเอาแสงเข้ามาจากตรงถงลงรถได้นะครับก็จะทำให้ตรงชั้นพักบันไดด้านล่างเนี่ยดูสว่างมากขึ้นครับขึ้นมาต่อที่ชั้น2นะครับชั้น2เนี่ยจะมี3ห้องนอนนะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมด้านหน้าแล้วก็ห้องนอนเล็กด้านหลัง2ห้องใช้ห้องน้ำรวมกันตรงกลางครับเดี๋ยวผมพาไปดูในมาสเตอร์เบดรูมด้านหน้ากันก่อนเข้ามาในพื้นที่มาสเตอร์เบดรูมด้านหน้าเราจะเห็นลักษณะของการแบ่งสเปซแล้วก็พื้นที่ครับด้านหน้าเนี่ยห้องจะยาวตลอดแนวหน้าบ้านเลยทีเนี้ยเราสังเกตว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเขาแบ่งครึ่งครับระหว่างส่วนที่เป็นส่วนพื้นที่นอนนะครับวางเตียงกับส่วนที่เป็น walk-in closetเราสามารถสลับกันได้นะครับมันแล้วแต่ว่าคุณให้ความสำคัญกับสเปซส่วนไหนมากกว่าถ้าอยากได้เตียง6ฟุตเนี่ยวางเตียงนอนตรงนู้นเป็นคิงไซส์ใหญ่ๆแล้วตรงนี้ก็ทำเป็น walk-in closet ได้ออกไปตรงระเบียงแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่รู้สึกว่าอยากได้พื้นที่เตียงนอนไม่ต้องเยอะอาจจะเตียง5ฟุตก็พอเนี่ยบางทีเราอาจจะมาวางเตียงนอนฝั่งนี้ก็ได้นะครับออกไปตรงระเบียงได้แล้วก็ใช้พื้นที่ตรงส่วนนี้สลับกลายเป็นส่วนที่เป็น walk-in closet สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่ใหญ่มากแล้วก็จะมีมุมทำงานแล้วแต่ว่าคุณจะใช้สเปซฟังก์ชันต่างๆในห้องนอนยังไงนะครับสองโซนนี้สามารถสลับกันได้เพราะว่าเขาแบ่งสเปซครึ่งหนึ่งของความกว้างหน้าบ้านพอดีนะส่วนความสูงฝ้าเพดานตรงนี้เราจะเห็นว่าห้องมันจะค่อนข้างโปร่งมากนะครับเพราะว่าฝ้าห้องนอนด้านหน้าเนี่ยจะสูง3เมตรทำให้สเปซตรงนี้มันดูโล่งแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแบบอึดอัดด้านบนนะครับจริงเราจะทำอะไรก็สามารถตกแต่งได้เยอะมากทีเดียวนะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นห้องน้ำครับห้องน้ำเนี่ยชั้นบนก็จะมีฉากกั้นอาบน้ำให้ด้วยนะครับเมื่อกี้ชั้นล่างเราต้องติดเองเนาะสุขภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับทั้งเซตจะมีอ่างล้างมือที่มีตู้ล่างให้นะแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์มีฝักบัวใสอ่อนนะครับเตรียมจุดจำเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้นะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นติดกระจกไว้ให้มาดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยจะมีห้องนอนอยู่2ห้องนะครับห้องนึงใหญ่กว่าห้องนึงเล็กกว่าเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันทีละห้องห้องนี้จะเป็นห้องเล็กสุดจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่ามีลูกคนเดียวเนี่ยอาจจะนอนอีกห้องนึงแล้วห้องนี้มันอาจจะทำเป็นห้องอื่นๆเช่นถ้าคุณจะทำเป็นห้องพระหรือห้องทำงานก็ได้หรือว่าคุณอาจจะอย่างห้องเนี้ยเขาทำเป็นห้องเหมือนเป็น living area living room อีกสักห้องนึงนะครับก็จะมีโซฟาที่เป็นสามารถนอนก็ได้นะจะมีตู้เก็บของมีอะไรเนี้ยพื้นที่ตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะดัดแปลงทำอะไรนะครับสังเกตจุดนึงคือตรงส่วนพื้นที่ตรงนี้ครับพื้นที่ตรงนี้เขาจะทำความลึกวาล์วเข้าไปเนี่ยมันเป็นระยะที่ประมาณสัก60เซนติเมตรซึ่งสามารถ
บิ้วเป็นตู้เสื้อผ้าได้พอดีฉะนั้นสมมติว่าถ้าเราทำเป็นห้องนอนเด็กเนี่ยตรงเนี้ยแนวผนังตู้เสื้อผ้าที่บิ้วมามันจะเสมอกับแนวผนังตรงนี้มันก็จะดูเรียบร้อยครับแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนที่เป็นวางเตียงได้ตรงนี้ก็อยากให้ดูรายละเอียดเรื่องของแนวผนังนิดนึงนะครับตรงเนี้ยมันเป็นผลมาจากเรื่องของระบบการก่อสร้างของโครงการครับคือโครงการเนี่ยเขาออกแบบในใช้ระบบที่เป็นคอนกรีตหล่อสำเร็จในที่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเขาก่อสร้างเนี่ยเขาจะยกแม่แบบเป็นบล็อกๆมาเลยแล้วก็เทคอนกรีตหล่อเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสังเกตว่าตรงมุมห้องเนี่ยมันไม่มีเสาโผล่ออกมาเป็นมุมๆนะครับทั้งด้านนี้ด้านนี้เนี่ยการที่ไม่มีมุมเสาออกมาเนี่ยก็จะช่วยทำให้พื้นที่สเปซที่ไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยมันสามารถจัดเฟอร์นิเจอร์ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้เหลือพื้นที่เล็กๆที่มันจะเสียตรงเศษตรงมุมไปนะครับเราสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยได้ชิดมุมห้องได้เลยทั้ง2ด้านนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบการก่อสร้างที่มันส่งผลต่อเนื่องมาโดยตรงกับลักษณะของการใช้พื้นที่ที่ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งระบบการก่อสร้างแบบนี้มันก็จะช่วยลดปัญหาการรั่วซึมตรงรอยต่อได้ดีมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูในห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งห้องนี้จะใหญ่กว่าห้องเมื่อสักครู่ครับจะสามารถวางเตียงเป็นเตียง5ฟุตได้หรือว่าถ้าใครมีลูก2คนแล้วอยากให้อยู่ห้องนี้ด้วยกันเนี่ยก็ทำเป็นเตียง2ชั้นยังพอได้นะครับเพราะว่าระยะความสูงฝ้าเพดานเนี่ยห้องนอนด้านหลังเนี่ยจะ 2.7 เมตรนะพอได้อยู่ตรงนี้ก็สามารถทำเป็นโต๊ะเขียนหนังสือเล็กๆของลูกๆได้นะฮะทำบิ้วเป็นตู้เสื้อผ้าอะไรเนี่ยก็ยังสามารถใช้พื้นที่ได้อยู่นะโปรโมชั่นในโครงการเนี่ยก็จะมีแถมโฮมออโตเมชันนะครับที่จะเป็นระบบก็ควบคุมการเปิดปิดไฟเปิดปิดแอร์จากมือถือนะครับรวมถึง CCTV ในบ้านด้วยนะอันนี้ก็ถ้าสนใจก็ลองสอบถามกับเซลล์โครงการดูนะแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนอื่นๆที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางของโครงการกันต่อครับตามไปดูในส่วนกันพื้นที่ส่วนกลางในโครงการที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีส่วนสาธารณะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นลู่วิ่งที่ปูพื้นยางกันกระแทกให้ก็สามารถวิ่งจ็อกกิ้งได้รอบสวนในตอนเย็นๆนะครับด้านหลังที่เห็นก็จะเป็นลานสตรีทบาร์นะก็ชวนเพื่อนบ้านหรือพี่น้องมาออกกำลังกายกันได้ช่วงเย็นๆครับส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นศาลานั่งเล่นพักผ่อนเล็กๆครับแต่โครงการนี้ไม่ได้มีพื้นที่ส่วนกลางอย่างสระว่ายน้ำหรือว่าฟิตเนสนะครับอาริยาก็จะทำให้เป็นคลับเฮาส์ตรงกลางสำหรับหลายๆโครงการในโซนนี้ก็จะสามารถไปสมัครเมมเบอร์ได้ถ้าสมมติว่าใครไม่ได้ว่ายน้ำไม่ได้ใช้สระว่ายน้ำเนี่ยก็จะไม่ต้องเสียค่าส่วนกลางตรงนี้มันก็จะประหยัดค่าส่วนกลางสำหรับโครงการไซส์ที่ไม่ได้ใหญ่มากได้ด้วยนะครับก็คราวนี้อยากมาพูดถึงทำเลเล่าให้ฟังกันสักนิดนึงดีกว่าอย่างที่คอนเซปต์โครงการเขาบอกครับว่าเป็น New Urban Town Home for New Generation ติดเมกะบางนาครับจากที่ตั้งโครงการเนี่ยมันใกล้เมกะบางนามากๆสามารถเข้าออกได้2เส้นทางนะเส้นทางหลักเส้นทางแรกก็จะอยู่ตรงคอนโดเอสเปซมีบางนานะครับอยู่ติดกับแนวถนนวงแหวนรอบนอกตรงเมกะบางนานะครับขับรถเข้ามาตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ตรงเข้ามาตามทางเลยก็จะถึงโครงการได้หรือว่าอีกเส้นนึงเนี่ยเข้าทางบางนาตราดขาเข้าตรงโชว์รูมอิซูซูบางนานะครับเลี้ยวเข้าซอยมหาชัยก็จะมาถึงโครงการได้เหมือนกันนะฮะสามารถเข้าออกได้2เส้นทางสำหรับเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยจริงๆโซนนี้เมื่อกี้บอกอยู่แล้วว่าเมกะบางนาก็ไม่ต้องคุยกันเยอะเนาะเพราะว่าทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเป็นแหล่งไลฟ์สไตล์แหล่งช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยใหญ่ของคนย่านบางนาครับไม่ว่าจะเป็นอีเกียเองนะครับหรือว่าจะเป็นโฮมโปรบิ๊กซีหรือว่าแม้แต่ในตัวเมกะเองนะครับก็สามารถใช้ชีวิตในวันหยุดได้ตรงนั้นทั้งวันเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจก็สามารถแวะเข้ามาชมโครงการได้นะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของบ้านที่น่าสนใจในโซนบางนาครับผมขึ้นคอนแทคไว้ให้ด้านล่างสำหรับคนที่อยากแวะเข้ามาดูนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นฝากกด subscribe the living by อยู่สบายนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ